วันนี้มีคุณยายอายุ78ปีไปร้องที่ตำรวจสอบสวนกลางนะบอกว่าเนี่ยถูกหลอกขายที่ดินเนื้อที่ประมาณ49ไร่คุณผู้ชมครับนี่นะครับเรื่องราวเป็นยังไงวันนี้ไปพร้อมกับจากคียงแต่งทีมสะพานใหม่นะฮะโดยบอกนะครับบ,บอกว่าลูกน้องของทหารยศในพลเนี่ยพกอาวุธปืนอาก้าและ m 16ยิงคมคู หลังเข้ามาขอซื้อที่ดินซึ่งเป็นสินสมรสของคุณตาคุณยายวัย78ปีโดยเป็นการซื้อขายกับคุณตาเจ้าของที่แต่ว่าคุณยายซึ่งเป็นภรรยาเจ้าของที่ไม่ได้รู้เรื่องสุดท้ายนายทุนที่มาซื้อที่ไม่ให้เงินตายายตามที่ตกลงไว้จนคุณตาเจ้าของที่เนี่ยตรอมใจเสียชีวิตไปเมื่อปี2 5 5 4 คนที่มาร้องเนี่ยนางสาวสุทิสามุสิกะบุญเลิศอายุ51เป็นลูกสาวของนายสุทินและนางสนุกนะครับที่เป็นเจ้าของที่นะครับเดี๋ยวราให้ฟังโอ้โหย้อนไปไกลเลยปี2534พ่อของเธอถูกลูกน้องอดีตนายทหาร,กรเกษียณมาทำทีขอซื้อที่ดินจำนวน49ไร่2งาน60ตารางวาตีราคาสมัยนั้นประมาณ20ล้านบอกว่าจะเอาที่ดินเนี่ยไปก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โดยตอนนั้นแม่ของเธอไม่ได้รู้เรื่องในการเซ็นสัญญาเนื่องจากพ่อเนี่ยถูกหลอกให้เซ็นชื่อคนเดียวกับทางสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีแล้วก็มีหลักฐานใบเสร็จรับเงินเพียง5 0,000บาทเมื่อครอบครัวทราบเรื่องนี้ก็มีการทวงถามเรื่องดังกล่าวแต่กลับมีการข่มขู่จากลูกน้องของอดีตนายทหารมาโดยตลอดโดยการใช้ปืนอากา้านะไปยิงที่ทํางานของนางสาวสุทธิสาซึ่งเป็นลูกสาวเจ้าของที่ทําให้ครอบครัวเกรงไม่รับความปลอดภัยนี่ยนะครับ คือตอนนั้นก็กลัวจกนกระทั่งไม่กล้าออกมาร้องเรียนอะไรนะครับกระทั่งปี2565ที่ผ่านมาได้มีการตัดสินใจฟ้องร้องบริษัทผลิตอาหารดังกล่าวถึงเรื่องการซื้อขายที่ดินที่ไม่ถูกต้องหลังจากที่อดีตนายทหาร,กรเกษียณราชการไปก่อนจะนำเรื่องทั้งหมดมาร้องขอความช่วยเหลือ,อเดี๋ยวลองฟังหนะ่อยฮะ,ะที่ฉันตามทุกคนไม่ทราบนะคะเพราะว่าพ่อโดนหลอกพ่อโดนหลอกไป ไปขายเลยคือเราพูดได้เต็มปากเลยเพราะว่าไม่มีใครรู้จริงๆมงแม้กระทั่งแม่จริงๆแล้วตั้งแต่วันแรกที่มีการซื้อขายนะคะที่ฉันได้ตามเข้าไปทํางานที่บริษัทที่บริษัทแห่งนี้ตามเพื่อที่จะเอาเรื่องเราเอาคือจริงๆนะ่ะคือจะเอาที่คืนตั้งแต่วันนั้นเลยแล้วก็เจอเหตุการณ์ที่ลูกน้องของทหารนายพลที่ซื้อที่ดินนะคะคมขู่ตลอดใช้ปืนเลยค่ะปืนอาก้ายิงเลยค่ะ ยิงข่มขู่เลยแล้วก็มึงจะออกไม่ออกทางด้านของคุณยายสนุกนะครับอายุ78เนี่ยนะที่มาพร้อมลูกสาวเนี่ยแล้วก็เป็นเมียเป็นภรรยาเจ้าของที่นะบอกว่าเนี่ยที่ดินตังก่าวเนี่ยก็ถือเป็นสินสมรสระหว่างเธอกับคุณตานะครับอยากได้ที่ดินคืนแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยถูกคมคู่นะฮะถูกคมคู่จนครอบครัวเนี่ยลำบากมากนะครับร้องเรียนไปหลายครั้งเรื่องก็เงียบนะครับ ล่าสุดก็เลยมาร้องที่ตํารวจสอบสวนกลางให้ตรวจสอบเพื่อดําเนินการนะฮะสืบสาวเราเรื่องดําเนินการกับใครที่กระทําผิดกันต่อไปนี่คุณยายกมือไหว้นะร้องขอความเป็นธรรมเรื่องนี้นะครับนี่นะครับที่ดินเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะแต่วันนี้มาที่กรุงเทพเนี่ยมาร้องทุก